สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสวนวนเกษตรพินแคนมาพบพอกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องหลังจากที่เมื่อวานนะครับได้พาพี่น้องมาเรียนรู้การปลูกพริกนะครับในรูปแบบของการทําเกษตรที่หลากหลายเนาะนะครับวันนี้พาพี่น้องมาเรียนรู้อีกประเภทหนึ่งละกันนะครับเพราะว่าหลายย้ายห่างการเฮ็ดเกษตรต้องมีความหลากหลายนะพี่น้องเด้ออธิปรากฏอยู่ด้านในครับเป็นมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์นะครับก็คือจะมาชวนบอกว่าพืชที่ควรปลูกในสวนก็อีกชนิดหนึ่งก็คือมะละกอหรือว่าบักคุงนะครับเป็นอย่างยังชวนปลูกนะครับเนื่องจากว่าชาวอีสานหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยมักกินมะละกอมักกินส้มตําฮอลแลนด์นี่กินสุกก็ได้กินดิบก็ได้พี่น้องนะครับก่อนจะปลูกบักฮุงก็ต้องมีกล้าพันธุ์เมล็ดนะครับต้นกล้าที่ปรากฏอยู่ด้านในก็เพาะพันธุ์เองครับที่เคยได้นําเรียนหรือว่าถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งหลายๆคลิปคือว่าเฮาซื้อมากินแล้วเฮาต้องขยายพันธุ์ต่อเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นครับเตรียมกล้าไว้ที่จะเพาะปลูกในช่วงต้นฤดูฝนนะครับการปลูกนะครับการปลูกของสวนก็คือปลูกในรูปแบบของธรรมดาคือพี่น้องเขาปลูกกันละนะครับตัวนี้เป็นแขกนวลก็ใกล้จะได้ผลผลิตแล้วล่ะนะครับก็ล่องฟุ้นด้วยล่องพื้นด้วยปุ๋ยคอกบริเวณบางนี้จะเป็นดินที่เป็นดินดินเหนียวต้นที่เขาพร้อมที่จะให้ผลผลิตเท่ากับให้เขาจะเริ่มเติบโตไปนะพี่น้องต้นที่เขามีพื้นที่ว่างเท่ากับปลูกใหม่ปลูกขึ้นมาใหม่แบบนี้ครับนี่ต้นพวกนี้ต้นใหญ่ให้ผลผลิตเท่าไปต้นน้อยก็จะมาทดแทนนี่คือบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพื้นที่มองนี้เป็นป่าหญ้าคาพี่น้องปราบบ่ทันได้ก็บ่เป็นหยังครับอยู่นํากันแต่ว่าหั่นเฮามีโอกาสเฮาก็ดึงออกดึงออกจากนี่ล่ะต้นพืชเฮานะครับดึงออกไปเพื่อให้ต้นพืชเฮาได้กินอาหารได้เต็มที่นะครับรูปแบบการปลูกบักฮุ่งก็คือบ่าวก่อนเคยนําเรียนเนาะเขามักดินแบบดินเหนียวนี่ล่ะพี่น้องกับดินโพ้นเด้อดินทรายปลูกให้ตายก็บ่ได้ผลผลิตคือบ่าวก่อนนําเรียนนะครับนี่เขามักดินเหนียวๆดินพ่นแบบนี้แหละดินก้นบ่อแต่ว่าดินก้นบ่อก็ต้องมีน้ำปลูกไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนเรือนั้นก็จำนายบ่เพียงพอต่อความต้องการครับพี่น้องบักฮุ่งนี่ตอนนี้สังเกตเบิ่งบ่ว่าผู้ที่ตำบักฮุ่งนี่เขาเจ้าตำเสมอนะครับพี่น้องตำบักฮุ่งขายนี่ตำเสมอแต่ว่าเขารับมาแต่พุ่นละทั้งพ่อค้าทั้งภาคกลางทีเขาเจ้าเฮ็ดสวนแบบเชิงเดียวแต่ว่าเฮ็ดจังได๋บัดนี้บักฮุ่งเฮาจังซี่มีผลผลิตออกจําหน่ายในชุมชนนั่นคือแนวทางที่เฮาจะสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นนะครับโดยที่บ่ต้องไปซื้อจากด้านนอกนะครับ1คือเฮาบริโภคซะก่อน2เหลือนั้นเฮากลับไปแบ่งจําหน่ายในร้านค้าร้านขายในชุมชนในตําบลพี่น้องสังเกตว่าครับการบักฮุ่งสุกนี่บ่เพียงพอต่อความต้องการอีหลีมีเท่าใดเพิ่นซื้อเบิดนะครับฮอลแลนด์นี่กิโลละ30บาทบ่ต่ำกว่า30บาทมาโดยตลอดสําหรับมะละกอฮอลแลนด์แต่ว่าพื้นที่ของบ่าวกล่องนี่คือบ่สามารถที่จะปลูกฮอลแลนด์ให้ผลผลิตงามได้เนื่องจากว่าฮอลแลนด์สังเกตแล้วว่าเขาเจ้ามักดินเหนียวที่ทายมาเมื่อกี้นะครับตัวนี้จะเป็นแขกดํานะครับนะที่พ่อจะได้เก็บรับประทานเมนูหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับเป็นเอาไปแกงทำแกงอ่อมได้พี่น้องมะละกอผลสดนี่แหละฟานคือเราจะตำมะละกอนั่นแหละเราก็เอาไปเฮ็ดแกงอ่อมนะครับอ่อมใส่ไก่อ่อมใส่เนื้อผู้มักเนื้อเนาะนี่ครับพืชผักสวนครัวนะครับใน EP ที่2ที่บ่าวกล่องมาแนะนําการปลูกนะครับการปลูกคือมะละกอพื้นที่ว่างมองใดนี่บ่าวกล่องบ่ให้ว่างนะครับเนื่องจากว่าคิดไว้เสมอว่า
น้ำลงมองใดมองนั่นต้องมีพืชต้องมีผักนะครับน้ำลงมองนี้ก็ต้องมีบักฮุงนะบักฮุงมาปลูกเสริมไว้หลังก่อนทุเรียนจะใหญ่เท่ากับไปกินบักฮุงซะก่อนเนาะนะครับนี่คือแนวทางการเฮ็ดเกษตรที่หลากหลายนะครับเฮาอย่าเฮ็ดเชิงเดียวคือเอากล่องในน้ำเรียนไปว่านี่แหละว่าผู้ที่จะเฮ็ดเกษตรเนาะผู้ที่กลับมาก่อนก็มีความสุขก่อนผู้ที่กลับมาบ่ทันใดเนื่องจากมีภาระหน้าที่ก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปตามเหตุและปัจจัยแต่ว่าผู้ที่กลับมาก่อนก็คือได้มีความสุขก่อนในการเฮ็ดแต่ว่าที่สิ่งสําคัญคือทําทุกอย่างที่เราชอบนะครับปลูกทุกอย่างที่เราชอบปลูกที่ทุกอย่างที่เราจะกินและที่สําคัญก็คือเหลือจากนั้นแล้วก็สามารถแบ่งปันจำหน่ายในครัวเรือนได้นะครับสำหรับอีพีนี้ก็พามาแนะนำพืชที่ควรจะมีในสวนนะครับก็คือมะละกอต่างๆนะครับหลายๆสายพันธุ์ที่เราควรจะปลูกไว้นะครับเนาะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมละกันยังได้กับฝากเป็นกำลังแรงใจในเด้อพี่น้องเด้อนะครับด้วยการกดติดตามถ้ามีประโยชน์ก็กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการที่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ